มีพราหมณ์คนหนึ่งท่านผู้ฟังเขาก็ยังไงไม่รู้เกิดแบบย่อตัวลงแล้วก็คลานลอดเข้าไปในระหว่างขาของชายจันทานอีกคนหนึ่งชายจันทานคนหนึ่งยืนอยู่มีพราหมณ์คนหนึ่งเอ้าลอดเข้าไปใต้วางขาเขาเอ้าเขาทำไปทำไมล่ะนั่นน่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรักอรุณในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกนิทานธรรมบทมาเล่าสาธยายทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้ท่านผู้ฟังเป็นคำอธิบายที่เสริมขึ้นมาจากสิ่งที่เป็นพุทธพจน์สั้นๆเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าผูกเอาไว้ครูบาอาจารย์ในรุ่นต่อมาหรืออาจจะในร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าที่ได้เคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ก็นำมาเล่าบันทึกเอาไว้เป็นส่วนที่อยู่ในอรรถกถาเมื่อบันทึกไว้แล้วรู้ถึงเรื่องราวที่มาก่อนเรื่องราวเหล่านั้นนั่นแหละเรียกว่านิทานนิทานแปลว่าสิ่งที่มาก่อนจึงมีการใช้คำว่านิทานปรัมปราบ้างนิทานอีสปบ้างเรื่องราวบ้างมาจากคำเหล่านี้ที่ต้องมีการแยกชั้นของข้อมูลให้เห็นชัดเจนข้าพเจ้าก็ย้ำทุกครั้งที่มาฟังเพราะว่ามันก็หลายพันปีนะจากวันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จนถึงวันที่ท่านปรินิพานนั่น45ปีจากวันที่ปรินิพานจนมาถึงวันนี้เขายังมีการนับปฏิทินนับปักนับอะไรกันโอ้ก็ได้หลายพันปีแล้วทีเนี้ยเอาแล้วในระยะเวลาที่ล่วงการผ่านนานมาขนาดนี้อะไรที่มันสูญหายไปอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมันมีแน่นอนตามฝังมีแน่นอนอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วจะให้มันมาเหมือนเก่าเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังในการศึกษานั้นจึงต้องมีการแยกชั้นให้ชัดเจนว่านี่คือส่วนนี้ของพุทธพจน์อย่างนี้นี่คือส่วนนี้ของคำอธิบายอย่างนี้นี่คือส่วนนี้ของฎีกาอนุฎีกาต่อไปก็ว่ากันเป็นรูปแบบแผนที่ทำไว้ข้าพเจ้าว่าดีมากเลยเพื่อที่จะให้ศึกษาเข้าใจแล้วชัดเจนน่ะคือถ้ามันปนมั่วหมู่กันแล้วก็เลยงงๆกันแล้วก็จะปฏิบัติทำไม่ถูกยิ่งเพี้ยนกันเข้าไปใหญ่แต่ถ้าอะไรก็ชัดเจนกันไปเลยพูดกันล่วงหน้าไปเลยความชัดเจนเนี่ยล่ะตัวฟังมันทำให้เกิดความสบายใจมันทำให้เกิดความโล่งใจมันทำให้เห็นภาพโดยรวมเมื่อเรามีความเข้าใจอะไรอย่างชัดเจนแล้วการปฏิบัติการบรรลุธรรมความก้าวหน้ามันก็จะเกิดขึ้นได้ไอ้ตรงที่ไม่ชัดเจนกับชัดเจนตรงนี้ก็เป็นลักษณะที่เปรียบเทียบกันระหว่างการที่เหมือนจะหลอกลวงไหมหรือไม่เข้าใจหรือยังไงวันนี้ก็จึงเป็นนิทานชาดกสองสามเรื่องที่จะมาอธิบายถึงจุดนี้ได้ว่าบางทีบางครั้งถ้าเราไม่เข้าใจสถานการณ์บางเรื่องบางอย่างมันก็อาจจะทำไปผิดๆได้ทีนี้พอทำไปผิดๆแล้วด้วยความไม่รู้หมายถึงอวิชชาทีนี้ถ้าเกิดความรู้ขึ้นมาเกิดความเข้าใจขึ้นมาเราก็เลิกทำสิ่งที่ผิดๆนั้นเสียสิใช่ไหมทีนี้บางคนถึงคิดอย่างนี้ว่าเราก็ทำผิดมาตั้งนานแล้วแล้วตอนนี้จะมาทำให้ถูกโอ้ยแหมก็ฉันทำมาตั้งนานแล้วฉันจะเป็นอย่างเงี้ยฉันอยากจะทำงี้ต่อไปมันบางทีมันเป็นนะหรือจะแก้ไขก็แก้ไขอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยแต่มันไม่สุดมันไม่ได้เต็มที่ได้แค่บางส่วน
เอาบางส่วนก็ยังดีใช่ไหมล่ะเป็นนิทานชาดกที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังประรบการประพฤติหลอกลวงของภิกษุรูปหนึ่งตั้งบ่ฟังที่ว่าประพฤติหลอกลวงนี่คือยังไงภิกษุนี่เหมือนเป็นดาบที่หมกเอาไว้เก็บซ่อนเอาไว้อยู่ในสังคติอยู่ในจีวรบางทีบางท่านตั้งบ่ฟังมือหนึ่งก็ถือคันไถมือหนึ่งก็ถือเตารีดมีเวลามีช่องปุ๊บรีดทันทีไถทันทีขอเลยนี่เขากำลังศรัทธาอยู่ก็ขอรีดไถแต่ลักษณะที่ว่าทำไงเขาถึงจะภาวนาให้ขอได้สำหรับตัวพระสงฆ์ใช่ไหมก็ต้องมีรูปแบบของการประพฤติหลอกลวงนี่คำนี้จะปรารภถึงพฤติกรรมที่ถ้าได้สิ่งใดมาโดยไม่สะอาดไม่เหมาะสมก็จะเรียกว่าการประพฤติหลอกลวงโดยการประพฤติหลอกลวงสำหรับพระภิกษุนั้นท่านผู้ฟังก็จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันจะหลอกลวงเกี่ยวกับการใช้สอยปัจจัยหลอกลวงเกี่ยวกับอิริยาบถหลอกลวงเกี่ยวกับการพูดเลียบเคียง3อย่างนี้ภิกษุรูปนี้เข้าไปทำยังไงก็ถึงประพฤติหลอกลวงคือจะได้ลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอให้ได้มานี่นะถ้าได้มาจากคุณธรรมจริงๆมีศีลสมาธิปัญญาอย่างดีเลยก็จึงได้รับการยกย่องได้รับชื่อเสียงมีคนกล่าวถึงโอ้คนที่ได้รับนี่เขายิ่งต้องเห็นสิ่งที่เป็นการยกย่องสรรเสริญเหล่านั้นโดยความเป็นภัยทีเดียวเหมือนกับไฟฟ้าหรือเปลวไฟหรือมีดจะใช้นี่โอ้ต้องระวังนะมีดเนี่ยมันบาดเราได้ไฟฟ้านี่มันดูดเราได้เปลวไฟนี่ไหม้มือเราพองได้แต่มันมีประโยชน์ไหมก็มีอยู่แต่ต้องระวังเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นภัยคำยกย่องสรรเสริญเนี่ยยศตำแหน่งเนี่ยลาภสักการะนี่แหละทีนี้ถ้าได้มาโดยไม่เป็นธรรมนี่คือยังไงเอาหลอกลวงยังไงถึงเรียกว่าหลอกลวงสำหรับกรณีประสงค์เกี่ยวกับการใช้สอยปัจจัย4ใช้สอยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะแล้วก็เรื่องเภสัชทั้งหลายด้วยการถูกความอยากความปรารถนาลามกครอบงำหมายถึงอยากได้มากขึ้นจึงบอกคืนปัจจัย4เหล่านั้นเนี่ยบางส่วนหรือทั้งหมดก็ตามอ่ะเช่นจีวรเหล่านี้โอ้สิ่งนี้ไม่ควรแก่พระสงฆ์นะโอ้ไม่รับหรอกอาตมารับไม่ได้แต่ว่าด้วยความที่ว่าอยากจะได้มากขึ้นไงด้วยจิตใจที่ตั้งไว้ไม่ถูกเนี่ยให้การบอกปฏิเสธการไม่ใช้ปัจจัย4ดูเหมือนโอ้เป็นความที่ท่านปรารถนาน้อยมากๆเลยนะเนี่ยท่านนี่โอ้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากๆเลยนะเนี่ยโอ้เรายิ่งต้องบูชาท่านด้วยปัจจัย4ที่มากกว่านี้นี่นะถ้าด้วยเจตนาแบบนี้นะท่านฟังนะอันนี้คือการหลอกลวงกรณีของภิกษุรูปนี้พระพุทธเจ้าเล่าให้ภิกษุเราอื่นเขาฟังเนี่ยก็มีแนวนี้อยู่ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนี้หรอกท่านฟังมันเกิดมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วเพราะว่ากิเลสไงกิเลสมันมีมาตั้งแต่นู่นแล้วมันไม่ได้เพิ่งมีปัจจุบันเพราะฉะนั้นภิกษุเนี่ยสามารถหลอกลวงในเรื่องการใช้สอยปัจจัย4ที่ให้ดูเหมือนว่าเศร้าหมองใช้ของที่แบบว่าสมถะใช้ของที่อาจจะไม่ค่อยดีเพื่อหวังว่าจะได้ให้เขาได้ให้ตัวเองมากขึ้นคิดอย่างนี้ไม่ถูกทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านฟังต้องเข้าใจก่อนว่าภิกษุที่เขาทำอย่างนั้นจริงๆมันก็มีนะถูกป่ะก็ใช้สิ่งที่มันควรแก่สมณะจะใช้อะไรที่มันเลิศหรูอลังการไปก็ไม่เอาอย่างเงี้ยแล้วด้วยเจตนาว่าต้องการขูดเกลากิเลสจริงๆอันนี้ก็มีนะอย่าไปเหมารวมทีนี้เราจะแยกแยะได้อย่างไรเดี๋ยวก็มาว่ากันข้อที่2การหลอกลวงเกี่ยวกับอิริยาบถอิริยาบถทั้งเดินยืนนั่งนอนในอิริยาบถ4ก็ทำ
ชาติด้วยความสำรวมสำรวมเดินสำรวมยืนสำรวมนั่งสำรวมนอนจะเดินยืนนั่งนอนก็ตั้งสติเดินตั้งสตินั่งตั้งสตินอนทำท่าทางเหมือนภิกษุที่เขามีสมาธิมีสติมีการสำรวมทำไปเพื่อหวังปัจจัยสี่ไงอันนี้ทำไปเพื่อหวังให้เขายกย่องโอ้ท่านนี่ทำสมาธิเนี่ยโอ้ดีจังเลยเรายิ่งต้องรีบมาทำบุญโดยการให้ทานถ้าหวังปัจจัยสี่นะอันนี้ก็เป็นการหลอกลวงคิดว่าดูแล้วมันก็ดีไม่ใช่เหรอคือเจตนาข้างในไงท่านฟังเอ้าท่านปฏิเสธการใช้สิ่งของอื่นๆมีความขูดเกลาข้างนอกดูดีใช่ไหมท่านเดินยืนนั่งนอนสำรวมตั้งสติโอ้มีการปฏิบัติธรรมนะเนี่ยอันนี้คือภายนอกไงใช่ไหมเห็นแต่ว่าถ้าภายในด้วยเจตนาว่าต้องการชื่อเสียงต้องการการยกย่องต้องการลาภสักการะนี่อันนี้คือหลอกลวงแล้วนะหรือถ้ามีการพูดเลียบเคียงอย่างที่สามเป็นยังไงคือกล่าวอิงอริยธรรมคือเอาเหตุอันใดอันหนึ่งแล้วก็อ้างอิงว่าเนี่ยได้เป็นอริยธรรมแล้วมีความประเสริฐแล้วยกย่องคนอื่นนะเช่นภิกษุรูปนี้จะอธิบายถึงคุณวิเศษของภิกษุรูปโน้นที่ตัวเองต้องการให้เขาได้ลาภสักการะนี่ก็บอกโอ้นี่ฤาษีภิกษุรูปนี้ห่มจีวรอย่างเงี้ยโอ้ต้องบรรลุธรรมอันใดอันหนึ่งแล้วแน่นอนเลยที่ต้องเป็นสมาธินั่นนี่โน่นโดยดูจากอะไรนะการห่มจีวรท่าทางการเดินการใช้สอยบริขารการได้สมณศักดิ์การมีที่อยู่แบบนี้แบบนี้ท่านมีข้อวัดอย่างนี้นะโอ้ท่านนี่ต้องบรรลุธรรมขั้นสูงแล้วแน่พักอยู่ที่นี่คือตัวเองพูดให้คนอื่นปรารภคุณธรรมอริยธรรมอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วตัวเองอาจจะทำอย่างนั้นหรือไม่ทำอย่างนั้นก็ได้แต่ด้วยเจตนาที่ว่าหวังลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอตำแหน่งชื่อเสียงอะไรต่างๆทีนี้สิ่งที่พูดอาจจะจริงก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรง 100%เช่นว่าคนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันไม่ดีที่ว่าคือเขาใช้จีวรอย่างนี้เขาอยู่สถานที่อย่างนั้นมันอาจจะมีส่วนอยู่แต่มันไม่ใช่ 100% คนจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ก็ต้องไม่มีกิเลสไงการจะไม่มีกิเลสได้คุณอยู่ในเมืองก็ได้นอนห้องแอร์ก็ได้หรือจะนอนป่าก็ได้มันเป็นเรื่องของจิตใจนะแต่ที่เขาอยู่ป่ามีจีวรเศร้าหมองมีข้อวัดอย่างนี้อาจจะเป็นเหตุให้เขาละกิเลสได้ก็ได้แต่ถ้าพูดด้วยเจตนาว่าคือต้องการลาภสักการะเนี่ยไม่ถูกล่ะพระพุทธเจ้าปรารภภิกษุแบบนี้จึงได้ตรัสเล่านิทานที่ชื่อว่าเสตะเกตุชาดกเป็นเรื่องของพราหมณ์ปุโรหิตคนหนึ่งตมฟังที่ชื่อว่าเสตะเกตุเธอเป็นพราหมณ์ที่เรียนความรู้จากอาจารย์ทิสาปาโมกในเมืองพาราณสีซึ่งเมืองพาราณสีในสมัยนั้นก็มีพระเจ้าพรหมทัตเป็นผู้ที่ปกครองอยู่โพธิสัตว์ก็คืออาจารย์ทิสาปาโมกนายเสตาเกตุก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทิสาปาโมกเรียนความรู้อะไรต่างๆจบแล้วก็จะเดินทางกลับไปสู่ตระกูลของตนพร้อมกับด้วยบริวารอีกประมาณ500นิสัยของมานพที่ชื่อว่าเสตะเกตุนั้นก็ค่อนข้างจะถือตัวมีมานะเพราะว่าอาศัยชาติตระกูลที่ตนเองเกิดในตระกูลสูงถ้าจะสมัยปัจจุบันก็คือฉันนามสกุลดังอ่ะหรือว่าฉันมียศถาบรรดาศักดิ์อย่างใดอย่างหนึ่งไอ้คำพูดประมาณว่าเธอรู้จักไหมว่าพ่อฉันคือใครอะไรอย่างเงี้ยนะเออนี่เขาจะเป็นคนแบบนี้ค่อนข้างจะโชว์ออฟเจ้ายศเจ้าอย่างถือเนื้อถือตัวแบบนั้นไปอยู่มาวันหนึ่งตัวฝังก็ไปเที่ยวเล่นอยู่นอกพระนครบ้างตอนกำลังจะกลับมานี่ช่วงเวลาที่เรียกว่าเวลาเร่งด่วนคือมีคนพลุกพล่านคนเยอะนี่จังหวะที่กำลังจะเดินกลับพระนครก็ได้เห็นค
คนจันทานคนหนึ่งกำลังเดินเข้าพระนครเหมือนกันเดินด้วยกันมานี่เออเจ้าเป็นใครนี่เดินมาด้วยกันเห็นท่าทางแบบสมช่อนิดหนึ่งใช่ไหมก็แบบเห็นแล้วมันรกหูรกตาเนี่ยขัดเคืองขึ้นมาทันทีเลยเจ้าเป็นใครนี่คนจันทานนะบอกว่าผมเป็นคนจันทานโอ้ยคนจันทานทำไมมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้นี่มันนี่มันต้นลมเหนือลมไปอยู่ใต้ลมไปเดี๋ยวถ้าลมมันพัดมานี่แล้วลมโดนตัวแกแล้วมาโดนตัวฉันนี่โอ้ยมันเฮ้ยเป็นกาลกินนีโอ้พูดกรนดาจิกกัดทั้งโอ้คำหยาบอะไรต่างๆขุดมาด่าเขาหมดอ่ะเอ้าเขาก็เดินอยู่เฉยใช่ปะล่ะไอ้ตัวเองก็เดินอยู่เฉยเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่พอใจยังไงไม่รู้มันรกหูรกตาขวางหูขวางตาขัดสายตาด่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 าเลยคราวนี้คนจันทานี่เดินขึ้นเร็วยิ่งกว่าเก่าอีกขึ้นไปยืนอยู่ทางด้านเหนือลมมานมเสตาเกตุเห็นดังนั้นโกรธหนักยิ่งกว่าเก่าเขาบอกให้ไปทางใต้ลมนี่ไม่รู้จักเจียมกะลาหัวหรือไงโธ่คือด่าหนักกว่าเก่าสาบแช่งหนักกว่าเก่าทั้งคำหยาบคายนี่โอ้ยิ่งกว่าขุดมาจากไหนต่อไหนคือคำด่านี่บางทีเขาไม่ได้ต้องสอนกันนะเวลาเขาไปเรียนหนังสือในโรงเรียนข้าพเจ้าก็ไม่เคยเห็นว่ามันมีวิชาให้ฝึกด่ากันหมายถึงว่ามันไม่เหมือนกับเราต้องเขียนอาร์ติเคิลหรือว่าทำเรียงความอย่างเงี้ยนะคุณเขียนเรียงความเรื่องวิธีการด่าคนเรามันไม่มีท่านผู้ฟังแต่ทำไมคนเรามันถึงด่ากันได้แบบว่าเออเจ็บแสบแล้วก็มันจี้ขึ้นมาได้นะนี่แหละมันฝึกกันง่ายมันมีมาในสายเลือดแล้วของกิเลสไงคนจันทานเนี่ยถูกกดดันบีบคั้นมากขนาดนี้แล้วจิตนี่ยิ่งตั้งดิ่งเลยนะท่านผู้ฟังหมายถึงไงคือหมายถึงว่าบางทีบางคนก็อย่างกรณีของเสตะเกตุเนี่ยแหละที่ว่าพอมีหน้าตามีชื่อเสียงนามสกุลใหญ่โตแล้วลำพองใจยิ่งคิดว่าตัวเองใหญ่เท่าไหร่นะทุกฝั่งนึกหัวสมองยิ่งมีปัญญาน้อยเท่านั้นเพราะมันกลวงไงพองขึ้นพองขึ้นข้างในมันก็กลวงลงกลวงลงไงปริมาณสัดส่วนระหว่างความรู้กับช่องว่างมันเพิ่มขึ้นไงแต่ว่าในขณะที่ถ้าเราจิ้มเนื้อจิ้มตัวทำตัวเล็กๆทำตัวน้อยๆเนี่ยทำตัวเล็กลงเอ๊ะสัดส่วนระหว่างความรู้ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะเออมันหนาแน่นขึ้นมันมีสาระมากขึ้นเอาส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปความเข้มข้นมีสูงจิตใจของเด็กจันทานเป็นอย่างนี้ในขณะที่จิตใจของเสตะเกตุเป็นอีกแบบหนึ่งคนจันทานก็เลยถามพราหมณ์คนนี้เสตะเกตุเนี่ยว่าท่านเป็นใครเสตาเกตุฉันเป็นพราหมณ์สิฉันเป็นมานพนะรู้ไหมว่าพ่อฉันนี่เป็นใครแน่เอ้าถ้าท่านเป็นพราหมณ์จริงท่านต้องตอบปัญหาที่ผมถามท่านจะตอบไหมได้สิแม่ฉันเรียนความรู้จากอาจารย์ที่สาปาโมกมาแล้วคำถามจิบๆของแกชาติจันทานมันจะไปมีอะไรเอ้าถ้าตอบไม่ได้นี่ต้องลอดวางขาผมนะไอ้ทีนี้เสตาเกตุก็เริ่มอึกขึ้นเริ่มคิดเหมือนกันนะรอดวังคาเฮ้ยจะไปกลัวอะไรเพราะว่าความรู้ฉันนี่เต็มเลยฉันเรียนความรู้มาจากอาจารย์ที่สาปาโมกแล้วไม่มีคำถามอะไรที่ฉันตอบไม่ได้หรอกด้วยความลำพองของตนก็คิดว่าการถามของคนจันทานมันจะไปมีสาระอะไรมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกด้วยความที่มีอวิชชาในหัวมากคือขี้เหนื่อยมากกลวงมากดูถูกเขาแล้วเรารับคำท้าเขาเลยคนจันทานเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจเขาอีกและจึงให้ถือถ้อยคำสัญญากันให้มั่นให้เหมาะทั้งจากเพื่อนทั้งหลายของเสตาเกตุมานพที่ไปด้วยกันด้วยทั้งจากบุคคลที่อยู่รอบข้างบริเวณนั้นด้วยพอได้รับถ้อยคำยืนยันสัญญากันเรียบร้อยแล้วคำถามไม่ได้ยากเลยท่านฟังถามง่ายๆว่าธรรมดาทิศมีเท่าไหร่ฉันขอถามท่านว่าทิศ
มีกี่ทิศว่างั้นทิศมันจะไปยากอะไรท่านผู้ฟังมันจะไปมีกี่ทิศเล่ามันก็ทิศเหนือทิศใต้ทิศด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาก็แค่นี้ไอ้เจ้าโง่เอ้ยทำไมเจอเรื่องทิศนี่มันจะไปไม่รู้ได้ไงใช่ไหมท่านผู้ฟังใช่ทิศนี้ใครๆเขาก็รู้กันนะว่าถ้าคุณหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเนี่ยทิศเบื้องซ้ายต้องเป็นทิศเหนือทิศเบื้องขวาต้องเป็นทิศใต้ทิศเบื้องหลังต้องเป็นทิศตะวันตกใครๆเขาก็รู้ทำไมคนจันทานนี่มันถึงจะไม่รู้ถ้าคำถามมาง่ายๆป่านนี้นะท่านผู้ฟังเขาไม่ได้ถามง่ายๆนะเขาไม่ได้ถามเรื่องทั่วๆไปที่ว่าใครๆก็รู้ถามเรื่องทั่วๆไปใครๆก็รู้แล้วจะถามไปทำไมไงใช่ไหมล่ะเอ้ยนั่นสิแล้วมันถ้าตอบแบบด้วยคำตอบที่ใครๆก็รู้นั่นคือตอบผิดเลยตอบผิดสิเพราะว่านี่มันใครๆก็รู้อยู่แล้วไงก็แล้วถ้าเมื่อใครๆก็รู้อยู่แล้วแสดงว่าคำตอบนี้ไม่ถูกมันต้องมีคำตอบอื่นถูกป่ะสิ่งที่สำคัญมันคือคำถามนะที่คุณจะเข้าใจคำถามไหมแล้วจึงชงคำตอบมาซึ่งถ้าในสมัยปัจจุบันนี้การถามการตอบแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะการสัมภาษณ์โดยเฉพาะยิ่งสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์การสอบเข้าสัมภาษณ์อะไรต่างๆมันจะมีเยอะเรื่องการสัมภาษณ์แบบนี้ที่บางทีเราสัมภาษณ์งานเนี่ยนะเราก็เขียนอยู่แล้วว่าเราทำงานอะไรเป็นแล้วก็ต้องการเงินเดือนเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ให้นายจ้างดูนายจ้างเขาก็ดูแล้วเนี่ยเขาก็ยังถามอีกอะว่าคุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่ในคำถามที่ว่ามันก็เห็นคำตอบอยู่ต่อหน้าแล้วใช่ไหมล่ะเออแสดงว่าเขาไม่ได้ถามเอาตัวเลขนะเขาถามเอาไหวพริบเขาถามเอาชั้นเชิงเขาถามเอาความรู้เหมือนกันนะทิศเรื่องนี้ทิศมีกี่ทิศเขาไม่ได้ถามเอาข้อมูลนี่นะเพราะนั่นใครๆก็รู้อยู่แล้วถูกไหมล่ะเอ้ยแสดงว่าเขาถามเอาไหวพริบเขาถามเอาความรู้เขาถามเอาชั้นเชิงถ้าเราหยิบยื่นความซื่อบื้อความไร้ปัญญาความไม่มีไหวพริบก็ตอบผิดไงตอบไม่ตรงคำถามแต่ส่วนคนที่เขาไม่รู้คำตอบนี่แต่ไม่โทษคนถามนะบางทีคุณถามไม่ตรงคำตอบคือผมเตรียมคำตอบไว้อย่างนี้คุณต้องถามให้มันตรงคำตอบที่ผมเตรียมไว้ดิอันนี้คือแบบไม่ได้เรื่องมากๆเลยไงโอ้ไหวพริบชั้นเชิงอะไรไม่มีเลยความรู้ไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นต้องมาฟังเวลาที่ถูกใครถามเรื่องอะไรหรือจะไปถามอะไรใครเนี่ยนะเราต้องแบบไตรตรองใครครวญคิดด้วยโยนิโสมนสิการนะเสตาเกตูพราหมณ์นี่ก็เป็นยังไงโอ้ยเขาก็เอาคำตอบแบบงงๆง่ายๆแล้วตอบไปสิมันจะไปยากอะไรใช่ไหมล่ะถ้าคิดอย่างนี้คือคิดด้วยความกลวงข้างในที่มันมีมากคือถ้าพองเยอะไอ้ความรู้ที่อาจจะมีมากก็จริงนะในสมองเนี่ยแต่พอมันพองขึ้นแล้วความกลัวมันก็มีปริมาณมากขึ้นใช่ไหมสัดส่วนมันก็ลดลงจะไปหยิบจับหาอะไรในสมองที่มันกลวงๆแล้วเนี่ยมันก็เลยหยิบจับอะไรที่เป็นสาระมันก็ได้เพราะมันมองไม่เห็นมันบังไว้ต่อมามีสี่ทิศนี่แหละเหนือใต้ออกตกหน้าหลังซ้ายขวาอันนี้เป็นคำถามที่ถามไว้บริบูรณ์แล้วใช่ไหมคุณจันทางก็เลยบอกไม่ใช่ท่านไม่รู้อีกเหรอว่าทิศมันมีอะไรไอ้ทิศเนี่ยหน้าหลังซ้ายขวาเหนือใต้ออกตกนี่ใครๆเขาก็รู้คุณจะไม่รู้ได้ยังไงแต่ที่ผมถามนี่ผมไม่ได้ถามเอาทิศเรื่องนี้แล้วยังจะมารังเกียจตัวผมที่เดินผ่านอยู่เหนือลมความรู้เท่านี้ท่านยังไม่มีจับที่หัวเลยทุกฝั่งคนจันทาเนี่ยใช้สองมือจับที่หัวของเสตาเกตุพราหมณ์กดลงปุ๊บน้อมเข้ามาลอดวางขาของตนตัวเองก็กระโดดข้ามยกขาให้ข้ามศีรษะของเสตาเกตุพราหมณ์ไปด้วยเลยโอ้ที่ประชุมนั้นท่านฟังฮือฮากันขึ้นมาโอ้มันเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วคนจันทาไปไหนทีนี้เพ่นสิครับรออะไรหนีเลยพวกคนอื่นก็ยังยืนอึ้งกิมกี่กันอยู่ว่าเฮ้ยตะกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ว่ามันจะไปมีที่ไหนดีวะพราหมณ์เรียนความรู้จากอาจารย์ทิสาปาโมกแล้วจะไปลอดระหว่างขาของคนจันทาเนี่ยนะโต๊ะที่ประชุมนั้นเซ็งแซ่กันขึ้นมาว่าโอ้เป็นไปได้ไงเป็นไปได้ไงแต่คนจันทาเนี่ยมันหายไปแล้วโอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โจทย์จันกันมาเสตาเกตุพราหมณ์นี่ขายที่หน้ามากๆเลยตูฟังตัวเองเรียนความรู้มาคำถามแบบนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะเป็นคำถามที่เขาถามเอาไว้ปริบถามว่าชั้นเชิงนั้นตอบด้วยคำตอบแบบงงๆง่ายๆไปนะพวกลูกศิษย์นี่ไปบอกอาจารย์เลยตรงฟังไปบอกอาจารย์ทิสาปาโมกผู้เป็นโพธิสัตว์นี่คือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะตรงฟังว่าอาจารย์สอนลูกศิษย์นี่เราเกิดลูกศิษย์ไปทำไม่ดีใช่ไหมอาจารย์ก็มีส่วนอ่ะทีนี้แหมถ้าอาจารย์จะมีส่วนไปทั้งหมดเอาลูกศิษย์บางคนมันก็ฉลาดบางคนมันก็โง่ไงใช่ป่ะจะว่ามีส่วนไปทั้งหมดมันก็ไม่ได้เหมือนคนเป็นพี่น้องกันอ่ะพี่อาจจะดีน้องอาจจะไม่ดีน้องอาจจะดีพี่อาจจะไม่ดีพ่อแม่นี่ก็มันน่ะพ่อแม่อาจจะดีลูกอาจจะไม่ดีลูกอาจจะดีพ่อแม่อาจจะไม่ดีก็ได้เพราะเป็นคนละคนกันถูกไหมแต่ว่าด้วยความเกี่ยวข้องกันบางทีมันก็ต้องได้สอบถามได้ถามถึงได้ให้ได้คิดเอานะพอพวกลูกศิษย์มาอย่างนี้แล้วก็สอบถามดูหนุมานพเสตาเกตุนี่โอ้ยเล่าให้ฟังอย่างเต็มที่เลยนะด้วยความโกรธความแค้นใจอย่างมากเลยไหวลูกของนายทางสีจันทานี่มันถามผมอย่างนี้แล้วผมก็ด่ามันอย่างนี้เลยโอ้อาจารย์นี่เห็นสภาพการของลูกศิษย์ที่เต็มไปด้วยความโกรธความคับแค้นความไม่พอใจคนเราที่โกรธที่ลำพองที่จองหองสติปัญญาเนี่ยมันก็กลัวไงอย่างที่ว่าเหมือนกับคนที่ไม่มีความรู้เลยนะคนที่เขาไม่ได้เรียนอะไรเลยเขาไม่มีอะไรในหัวเลยเนี่ยนะกับคนที่เรียนมามากแต่ว่าโกรธลำพองตนไม่พอใจนั่นนี่ความรู้เท่ากันท่านผู้ฟังคือไม่มีเพราะว่าอะไรมันกลัวไงปริมาณความกลัวความว่างมันเท่ากันจะหาสาระอะไรนั้นมันไม่มีละอาจารย์ก็ปลอบโยนเลยอย่าไปกลัวเขาเลยลูกเอ้ยคนจันทานที่เขาถามนี่เขาถามด้วยความเป็นบัณฑิตนะถามเอาความรู้ถามเอาสาระถามเอาไหวพริบถามเอาปฏิภาณเจ้าตอบปัญหาที่เขาถามเอาปฏิภาณด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ปฏิภาณด้วยไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ไหวพริบเนี่ยมันไม่ได้เจ้าเองต่างหากแล้วที่ว่าไม่รู้ว่าทิศเนี่ยคืออะไรในปฏิภาณในคำถามในไหวพริบในความรู้ข้อนี้ควรจะต้องตอบอย่างนี้อย่างนี้โพธิสัตว์ผู้เป็นอาจารย์ทิสาปาโมกก็อธิบายไปอย่างนี้อย่างนี้คืออะไรท่านผู้ฟังทิศนี่ไม่ใช่ทิศเหนือใต้อย่างนั้นที่เราจะบอกทางได้ว่าไปทางไหนยังไงแต่ทิศในที่นี้ทิศเบื้องหน้าดูแลเขาจะพูดถึงทิศในพระสัพพลีนะท่านฟังมันก็จะมี2ระบบคือระบบที่เอาตัวเองเป็น reference ด้านหลังซ้ายขวาอยู่ที่ว่าคุณนันไปทางไหนทีนี้ถ้าคุณนันไปทางตะวันออกหน้าก็คือตะวันออกซ้ายก็คือเหนือทีนี้ถ้าคุณนันหน้าไปทางทิศเหนือขวาก็คือตะวันออกซ้ายคือตะวันตกนี้ไปทีนี้ทิศที่เขาพูดถึงเนี่ยคือทิศที่แบบว่าเราหันหน้าไปทางไหนเราควรจะหันหน้าไปทางไหนในชีวิตของเราก็บอกว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าท่านพระวาทผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมารับรุ่นเนี่ยต่างก็เป็นบัณฑิตนะมากก็ตามน้อยก็ตามแล้วมันต้องมีความรู้มีปัญญาบ้างพูดมาถึงจุดนี้ก็ต้องเดี๋ยวรู้แล้วอ๋อมันเรื่องทิศทั้ง6ท่านทิศทั้ง6ถูกเพ่งเลยทิศด้านหน้าคือมารดาบิดาทิศเบื้องขวาคือครูอาจารย์ทิศเบื้องหลังคือบุตรคู่ครองทิศเบื้องซ้ายคือเพื่อนคือมิตรทิศเบื้องล่างคือทาสกรรมกรทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์นี่แล้วแต่ละทิศละทิศนี่คุณต้องบำรุงทิศเอาสิ่งของไปทิศนั้นเนี่ยให้มันถูกนะเช่นคุณจะเตรียมสิ่งของถ้าเดินทางไปทางเหนือนี่คุณต้องเตรียมเสื้อกันหนาวถูกปะถ้าคุณเดินทางไปทางใต้คุณต้องเตรียมรองเท้าอย่างดีคนละแบ
ไปป่าไปอะไรก็อีกแบบหนึ่งถ้าคุณไปทางตอนออกโอ้นี่มันไปทะเลคุณจะต้องเตรียมเสื้อผ้าเครื่องแบบอีกอย่างเตรียมอะไรที่มันแตกต่างกันเตรียมอาหารแบบหนึ่งมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เราต้องเตรียมไปสิ่งที่เราต้องไปทำสิ่งที่เราจะต้องไปค้นหาจากทิศแต่ละทิศละทิศเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วถ้าทิศเบื้องหน้าล่ะทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาคุณต้องบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาประพฤติให้สมกับเป็นวงตระกูลอะไรนี่ต้องเตรียมสิ่งนี้ไปเอาเบื้องหลังล่ะบุตรธิดาครอบครัวเอาตระกูลครองนี่ต้องเตรียมการที่ไม่ประพฤตินอกใจการยกย่องการให้ความเป็นใหญ่การรักษาทรัพย์การดูแลให้เหมาะสมเอาทิศเบื้องซ้ายล่ะทิศเบื้องซ้ายเป็นเพื่อนนี่อย่ากล่าวคำให้แตกแยกกันอย่าไปติเตียนเข้ายังไงแต่พูดยังไงให้เกิดความสามัคคีกันแบบนี้เรื่องของทิศทั้ง6ที่ข้าพเจ้าคิดว่าท่านผู้ฟังน่าจะทราบนะถ้าไม่ทราบนี่ไปหาฟังย้อนหลังเอาในช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็แล้วกันหรือไม่ว่าสัปดาห์หน้าจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่เนื้อหาในเรื่องนี้ก็คืออันเดียวกันเลยโพธิสัตว์ธรรมฟังคืออาจารย์ทิสาปาโมก็ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์แล้วตั้งแต่ตอนก่อนการตรัสรู้ในชาติก่อนๆคือชาตินี้แล้วอธิบายว่าที่ต่างๆเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็แถมไว้อีกทีหนึ่งนะธรรมฟังคือทิศที่ไม่มีใครเคยไปในตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้นั่นคือนิพพานนิพพานนี่ก็เป็นทิศทิศหนึ่งกันนะที่ว่าเป็นทิศเดียวเขาใช้คำว่าเอสาทิสาคือทิศเอกทิศเดียวที่สัตว์ทั้งหลายไม่เคยไปมาก่อนถ้าเคยไปก็ไม่กลับมาเกิดแล้วไงใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้ายังมาเกิดอยู่แสดงว่ายังไม่เคยไปก็พูดถึงทิศชั้นยอดอันนี้คือนิพพานไว้ด้วยคนเราถ้าบอกว่ามีความผิดพลาดแล้วแก้ไขปรับปรุงตัวมันก็ดีเกิดรู้ว่าเราผิดตรงไหนตรงนี้คือความสามพานปัญญาตรงนี้คือส่วนที่เป็นปัญญามีผู้รู้คอยบอกคอยชี้แจงให้แล้วเอ้ยนี่เป็นสิ่งดีมากเลยท่านผู้ฟังเพราะว่ามันก็พัฒนาตนไงการพัฒนานี่ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างท่านผู้ฟังจำได้ไหมสี่อย่างหกอย่างอะไรก็ว่าไปจากเมื่อสัปดาห์ก่อนนะช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี่ทีนี้คนที่เขาไม่ได้เกิดการพัฒนาหรือพัฒนาไปไม่ถูกทางก็มีนะพัฒนาไปไม่ถูกทางก็ทำให้เสื่อมลงได้เหมือนกันปรากฏว่าเสตาเกตุพราหมณ์คนนี้ที่เป็นมานพนี่ไม่พอใจคือไม่ใช่ว่าไม่พอใจอาจารย์หรือไม่ได้พอใจสิ่งที่อาจารย์สอนให้นะแต่ความไม่พอใจในเรื่องที่ถูกเขาจับลอดวางขาเนี่ยแหละพอไม่พอใจสิ่งใดนี่นะไอ้ความไม่พอใจมันก็ลามไปทุกสิ่งไงเหมือนคนโกรธอยู่เนี่ยท่านฟังคงได้ยินเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ใช่ไหมล่ะโกรธเพราะหิวอ่ะแต่ด้วยความหิวมันโกรธแล้วมันก็เลยพลาดพลั้งอะไรไปอีกหลายๆอย่างต่อเนื่องกันไปเราทำสิ่งนี้อยู่แล้วไม่พอใจเกิดคนโทรมาเราด่าเขาด้วยซ้ำเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยเอาทำไมเป็นงั้นเนี่ยมันลามไปเหมือนไฟมันกินเชื้อนี่เชื่ออะไรมันอยู่ใกล้ๆรอบมันกินหมดเลยมันไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจอะไรหรอกพอจิตใจไม่สบายใจแล้วอาจารย์สอนก็เรียนน่ะเรียนความรู้จากอาจารย์หมดแล้วมันยังไม่อิ่มมันยังไม่พอไม่พอใจไปเรียนความรู้จากอาจารย์ทุกสำนักเลยคราวนี้เรียนความรู้จากอาจารย์ทิสาปาโมกเสร็จแล้วก็ขอไปเรียนความรู้จากอาจารย์คนอื่นเอาออกไปออกจากเมืองพาราณสีไปเมืองตักกศิลามีลัทธิไหนความรู้ไหนสำนักไหนไปเรียนมันหมดเรียนตรงนี้ก็รู้ว่าไอ้ตรงนั้นยังมีให้เรียนก็ไปเรียนต่อไปเรียนจากเมืองนี้แล้วก็เรียนไปที่เมืองนู้นเรียนไปจนถึงหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งเลยตอนนี้เขาเคยมีข้อเปรียบเทียบอย่างนี้นะทุกฝั่งนะเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็เลยไปเรียนความรู้แต่ความรู้ที่เราเรียนถ้าเปรียบเทียบแล้วเอาเหมือนลูกปิงปองนี้อะข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้ลูกปิงปองมันก็ลูกเล็กนิดเดียวใช่ไหมเอาก็เรียนความรู้เพิ่มเติมเข้าไปอีกไปหาอาจารย์คนนั้นไปศึกษาอ่านหนังสือเล่มนี้ความรู้ก็ได้ขนาดเท่าลูกเทนนิสขึ้นมา
ข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้ก็ไปเรียนความรู้เพิ่มขึ้นอีกให้มันใหญ่เท่าลูกซอฟต์บอลหรือลูกเบสบอลลูกเบสบอลนี่มันก็ใหญ่กว่าลูกเทนนิสข้างในคือสิ่งที่รู้ข้างนอกคือสิ่งที่ไม่รู้แต่ก็ไปเรียนความรู้เพิ่มอีกให้มันใหญ่เท่าลูกฟุตบอลลูกบาสเกตบอลใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปในความรู้ที่เพิ่มขึ้นในตัววังเส้นรอบผิวของลูกบอลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะเส้นรอบผิวคืออะไรคือจุดที่มันสัมผัสกันระหว่างข้างนอกและข้างในที่มันจะเป็นตัวบอกถึงวงรอบของทรงกลมทรงนั้นว่ามันเป็นลูกอะไรกรณีของลูกปิงปองลูกเล็กนิดเดียวเส้นรอบผิวมันก็นิดเดียวไงลูกฟุตบอลโอ้ยมันลูกใหญ่กว่าเส้นรอบผิวมันก็ต้องใหญ่กว่าไงใช่ไหมลูกฟุตบอลมันก็จึงแพงกว่าลูกปิงปองแหละเพราะมันใช้วัสดุมากกว่าด้วยเส้นรอบผิวที่มากมันก็เลยมาให้สัมผัสกับสิ่งข้างนอกมากขึ้นด้านในเนี่ยนะด้านในมาสัมผัสกับสิ่งที่ข้างนอกก็คือข้างในคือสิ่งที่รู้ข้างนอกคือสิ่งที่ไม่รู้หมายความว่าพอเรารู้มากขึ้นเราก็พบว่าเราก็ไม่รู้มากขึ้นเหมือนกันถูกป่ะเพราะว่าเส้นรอบผิวคือสัมผัสกับสิ่งที่เราไม่รู้คือด้านนอกมากขึ้นพอเรารู้มากขึ้นเราก็เลยพบว่าเราไม่รู้มากขึ้นด้วยเหมือนกันเอ้าแล้วรู้หรือไม่รู้กันแน่ถึงว่าสิว่าเสตาเกตุพราหมณ์นี่เขาก็พบว่าตัวเองก็ไม่รู้อันนี้ก็ไปศึกษาอีกจนถึงโน่นเลยนี่ชนวดปลายแดนแห่งหนึ่งนี่จากพาราณสีไปตากศิลาเรียนความรู้ก็บอกมีอาจารย์คนนั้นก็ไปหมู่บ้านนี้ก็ไปเรียนมันทุกศาสตร์เรียนมันทุกศิลเข้าไปหมดทุกลัทธิจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยไปตกอยู่พวกดาบทกลุ่มหนึ่งมีประมาณ500ดาบทกลุ่มนี้เขาก็เรียนพวกมนต์เรียนมนต์อะไรอ่ะก็มนต์สวดท่องบนไปบวมๆๆๆอย่างงี้นะเรียนมนต์แล้วเอ้าท่องได้จำได้เพราะว่าเสตาเกตุนี่แกก็เรียนมาเยอะใช่ป่ะล่ะทั้งเรื่องภาษาเรื่องการดูโหราศาสตร์ต่างๆแกก็เก่งกว่าพวกดาบททั้งหมดนี่เลยพวกดาบททั้งหมดนี่ก็เลยยกให้เสตาเกตุนี่แหละเป็นหัวหน้าเออนั่นท่านเป็นหัวหน้าแล้วกันแล้วท่านก็ประพฤติอยู่กับพวกเรานี่แหละเอาได้เป็นหัวหน้าเหรอต้องเป็นหัวหน้าก็โอเคแล้วก็อยู่กันไปสักพักหนึ่งนี่นะพออยู่กันไปสักพักหนึ่งแล้วก็มีความต้องการด้วยรสเค็มรสเปรี้ยวบางคราวนี้ก็เลยไปนครพาราณสีก็เลยจะบินทบาทหากินคือพวกดาบทพวกนี้เขามีข้อปฏิบัติอย่างนี้ตั้งฟังคือครองจีวรเศร้าหมองทำตัวสมซ่อมีฟันสกปรกแบบว่าท่าทางร่ายมนผมกระเซิงกระเซิงแล้วก็นุ่งเสื้อเป็นลักษณะผ้าขนสัตว์หนังสัตว์เนี่ยที่มันแข็งกระด้างผมนี่แบบยาวเฟื้อยรกลุงลังดำๆเหม็นๆนะนะคือมีความเศร้าหมองอยู่ตรงนี้คือลักษณะนี้มันแปลกกว่าชาวบ้านเขาวางอย่างนี้ละกันนะพอเข้าไปในเมืองปุ๊บเนี่ยชาวบ้านเห็นก็โอ้ท่านนี่เป็นยังไงเนี่ยโอ้โหน่านับถือจริงๆเลยสุดยอดเลยท่านเนี่ยไอ้พวกดาบทพวกนี้พอได้รับคำยกย่องสรรเสริญนี่ยิ่งเร่งเลยท่านฟังเร่งความเป็นเศร้าหมองของตัวเองให้มากขึ้นโดยได้รับคำแนะนำจากเสตาเกตุดาบทแล้วคราวนี้เป็นแดบทแล้วนะไม่ได้เป็นวานอบนะเสตาเกตุดาบทจึงบอกพวกเพื่อนๆทั้งหลายเอานี่หวานแล้วนี่ไม่ใช่ว่างานเข้านะงานเข้านี่คือไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าหวานแล้วนี่คือแหมเรื่องดีๆมาถึงเราแล้วเราทำตัวให้แบบว่าเนียบๆเลยนะคนก็จะได้ยกย่องเรามากขึ้นนี่คือเคสนี่ไงท่านฟังที่พูดถึงว่าการประพฤติหลอกลวงนี่เป็นอย่างนี้แล้วพอเป็นไปอย่างนี้แล้วก็พระราชาก็มาเห็นด้วยเหมือนกันนะมองมาก็อยู่บนปราสาทราชวังเห็นพวกดาบทพวกนี้มาชาวบ้านไปแห่อะไรกันก็เลื่อมใสเหมือนกันคราวนี้ถึงเชิญให้ไปอยู่ที่พระราชอุทยานของพระราชาแล้วก็มาทำการอุปถัมภ์ดาบทนี่ยิ่งปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปอีกคราวนี้โอ้งั้นเราทำให้มันยิ่งขึ้นไปกันเถอะนะเราบางพวกยืนกระยงนะบางพวกนอนบนน้ำบางพวกนี่ทำอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือให้มีการบำเพ็ญตบะ
ด้วยวิธีการต่างๆตบะนี่คือทุกขกิริยาว่างั้นเถอะลงไปแช่อยู่ในน้ำบ้างแบบยืนอย่างเดียวบ้างไม่นอนบ้างคือทำทุกขกิริยาเพื่ออะไรนี่คือเพื่อให้เขาศรัทธาไงเพื่อให้เขาเห็นดีเห็นงามแล้วก็ยกย่องเรามากขึ้นเพื่อให้มีชื่อเสียงกระจายกระจายแพร่ไปว่าโอ้นี่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากเลยทำไปด้วยเจตนาอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าคือหมายถึงคำว่าได้ผลหรือเปล่านี่คือผลแบบให้หลุดพ้นไหมอ่ะไม่แคร์แล้วก็มันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือก็ไม่ได้มีปัญญาอะไรเต็มที่ไงคนที่ทำทุกขกิริยาเนี่ยต้องฟังก็ไม่ได้รู้ว่ามันพาไปหลุดพ้นได้จริงหรือเปล่าเขาว่ามาอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้แหละแม้แต่คนที่ปฏิบัติตามมรรคแปดเองก็ตามนะเพราะเป็นที่ที่เราไม่เคยไปเหมือนกันอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะหลุดพ้นได้จริงไหมแต่พระพุทธเจ้าว่ามาอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นศรัทธาที่เขาตั้งไว้เนี่ยมันคนละอย่างถ้าคุณตั้งศรัทธาไม่ถูกที่โอ้ยไปผิดที่เลยตกไกลเลยพลาดเลยถ้าคุณตั้งศรัทธาไว้ถูกที่มันยังไปดีได้ทีนี้ประเด็นของเสตเกตุดาบทนี้ก็คือว่าทำด้วยเจตนาที่หวังเอาไม่ใช่มรรคผลนิพพานแล้วคราวนี้ไม่ใช่หวังเอาการหลุดพ้นนะแต่หวังเอาให้เขายกย่องเพราะฉะนั้นแง่มุมเดียวกันกลับมาที่มรรคแปดนั้นหวังปฏิบัติตามทางสายกลางเนี่ยถ้าคุณปฏิบัติเนี่ยก็หวังให้เขายกย่องแล้วก็หลุดพ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่เคยไปหรืออาจจะไปแบบเข้าใจผิดว่าตัวเองเคยไปแต่จริงไม่เคยไปเป็นไปได้หมดอ่ะแต่ถ้าหวังเอาให้เขายกย่องให้ได้ลาภสักการะชื่อเสียงมันก็ไม่ดีไม่ถูกพอพระราชาเริ่มแบบว่าเลื่อมใสมากขึ้นโอ้ศรัทธามากขึ้นอยู่ทยานไม่พอแล้วอยากจะนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายนี่ไปฉันในวังว่างี้ไปฉันในวังเป็นฉันในวังก็จะเจอพวกข้าราชบริพารอะไรต่างๆทั้งหลายอยู่มากหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์ทิสาปาโมกนั่นเองอาจารย์ทิสาปาโมกที่อยู่ในเมืองวาราณสีก็เป็นอาจารย์ของพระราชาด้วยมาถวายความรู้คำแนะนำกับพระราชาเอ้านี่มันลูกศิษย์เรานี่นะพอเจอกันนี่นะพอแบบเขาจำได้เอ้านี่เสตเกตุพรามดาบทคราวก่อนเอ้าตอนนี้เป็นดาบทแบบนี้เมื่อก่อนเป็นมานพนะเดี๋ยวนี้เป็นดาบทแบบนี้ก็ประพฤติแบบนี้โอ้พระราชาเลื่อมใสจัดงานให้ยิ่งใหญ่เลยแล้วก็มีการถวายอาหารมีการแบบว่าสักการะทำพิธีอะไรต่างๆมากมายเลยข้าวของเนี่ยโอ้บานเลยพระราชาก็จึงถามอาจารย์ที่สาปาโมกเนี่ยบริษัทนี่แหละบอกโอ้เนี่ยอาจารย์ดูสิพวกชลินพวกนี้พวกดาบทพวกเนี้ยนุ่งห่มผ้าหนังสัตว์ที่แบบแข็งกระด้างมีฟันสกปรกมีรูปร่างเศร้าหมองร่ายมนอยู่เนี่ยแม่พวกนี้น่าจะพ้นทุกข์เนี่ยโอ้โหมีความบำเพ็ญตบะอย่างมากเลยเนี่ยอดทนสูงสุดเลยนี่โอ้เหมือนที่ไหนเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วว่าเสตาเกตุนี่เขาปัญญาไม่มีปัญญาซามก็อธิบายไปไงตั้งวางว่าลักษณะการประพฤติปฏิบัติยิ่งถ้าแบบว่าเป็นลักษณะทุกขกิริยาแบบนี้มันไม่ใช่ทางแล้วจะไปถึงเวทจะให้มีข้อปฏิบัติดีจะพ้นทุกข์เนี่ยไม่ได้เสตเกตุดาบทตมวังเอ้าทำไมปุโรหิตคนนี้พูดอย่างนี้พระราชากำลังศรัทธาเราพูดอย่างนี้ได้ยังไงก็โตกันแล้วทีนี้ดาบทก็บอกว่านี่ไงกำลังร่ายมนต์อยู่เนี่ยกำลังร่ายมนต์อยู่สวดให้ท่านอยู่เนี่ยนี่แหละเป็นของดีนี่แหละเป็นของจริงคือของที่มันสาระมันน้อยเนี่ยทุกฝั่งนะมันจะแบบมันยกย่องอะไรกันมันก็กลัวมันก็ไม่ได้เห็นชัดอะปุโรหิตที่เป็นโพธิสัตว์ก็กล่าวตามธรรมไปเนี่ยว่าการที่จะบรรลุธรรมได้ต้องมีความสำรวมอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่การทำทุกขกิริยาอย่างนี้อย่างนี้พระราชาก็เข้าใจแล้วก็เรียนความรู้จากโพธิสัตว์บุโรหิตนี้มาตลอดพอเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิ
เป็นความเห็นไม่ถูกต้องก็จึงจับพวกดาบททั้งหมด500คนเนี่ยนะที่ทำพิธีบูชาอะไรกันอยู่เนี่ยเอางั้นบวชอย่างนี้มันไม่ถูกไม่ต้องบงไม่ต้องบวชมาละไปมาเป็นทหารแล้วกันมาทำงานอยู่ในวังเลยแล้วกันนะมาเป็นทหารมาเป็นมหาดเล็กมาทำความสะอาดตรงนั้นจุดนี้ก็พูดง่ายๆจับศึกหมดเลยอะจับศึกจากความเป็นนักบวชที่ไม่ดีเหล่านั้นแล้วก็ให้มาเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ทำงานเป็นทหารบ้างเป็นคนรับใช้บ้างอะไรก็ว่ากันไปมาทำการฝึกต่างๆเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสเล่าก็ปรารภภิกษุที่ทำการหลอกลวงคนนี้ในนิทานชาดกที่ชื่อว่าเสตเกตุเนี่ยเสตเกตุดาบทก็คือภิกษุรูปนี้แหละที่ทำการหลอกลวงบุตรคนจันทานที่ถามปัญหาเรื่องทิศที่มีไหวพริบถามแล้วก็ให้เสตเกตุมานพนี่ลอดวางขาของตัวเองได้ท่านบอกว่านี่คือเป็นพระสารีบุตรในสมัยต่อมาแล้วก็อาจารย์ทิสาปาโมกโพธิสัตว์ที่ทำหน้าที่เป็นปุโรหิตให้กับพระเจ้าพรหมทัตในเมืองพาราณสีนี้นั้นก็คือพระพุทธเจ้าในสมัยต่อมานั่นเองเรื่องของเสตเกตุชาดกเนี่ยก็จะมาคล้ายๆกับนิทานชาดกอีกเรื่องหนึ่งที่เคยเล่าไปให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนหน้านี้สักปีหนึ่งที่แล้วนั้นคือเรื่องของอุทธาละกับชาดกโครงเรื่องก็จะปรารภภิกษุที่เขาหลอกลวงนี่เหมือนกันแล้วก็จบด้วยลักษณะที่มีชลินเป็นมานพมาทำท่าทางเป็นทำทุกรกิริยาหลอกลวงพระราชานี่ก็แบบเดียวกันเรื่องเริ่มต้นกับตอนจบนี่เหมือนกันแต่เนื้อหาใส่ในนี่จะดำเนินไปคนละอย่างก็คือในเรื่องของอุทธาละกับชาดกนั้นโพธิสัตว์นี่เป็นอาจารย์พราหมณ์เป็นปุโรหิตให้คำแนะนำกับพระราชาอยู่มีสมัยหนึ่งได้เคยไปออกป่าแล้วก็ได้มีความสัมพันธ์กับหญิงแพทย์สยาคนหนึ่งที่เธอแบบว่าสวยงามมากแล้วก็อยู่ร่วมกับนางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีลูกขึ้นมามีลูกขึ้นมาแล้วตัวเองต้องรีบกลับเพราะว่ามาราชการแล้วทำยังไงอ่ะทีนี้ถ้าเป็นลูกชายก็เอาสมบัตินี้ให้มาหาถ้าเป็นลูกสาวก็เอาสมบัตินี้ให้ก็คือแหวนนั่นแหละนะแล้วก็ผ้าเอาขายเอาเพื่อที่จะเลี้ยงดูชีวิตก็แล้วกันแต่เป็นลูกชายเนี่ยให้ถือสมบัติเหล่านี้มาหาตัวเองเพื่อที่จะสั่งสอนแล้วก็ให้รับราชการหรือไงอะไรต่อไปประมาณนี้แต่ที่พอเด็กโตขึ้นเนี่ยเป็นผู้ชายคราวนี้เธอก็เลยคิดว่าพอถึงอายุระดับหนึ่งแล้วก็จะให้ไปหาพ่อแต่ทีนี้ตัวเด็กนี่ก็มาคิดว่าโอ้ยพ่อฉันนี่เป็นถึงระดับปุโรหิตให้คำแนะนำพระราชาอยู่เนี่ยเราจะไปแบบนี้ไม่ได้เราต้องไปเรียนความรู้ก่อนก็เลยไปเรียนความรู้แบบทั่วไปหมดเลยท่านฟังลักษณะเดียวกันกับเสตเกตุนี่เลยเนี่ยจากสำนักนี้เข้าสำนักนี้ปุ๊บเรียนปุ๊บออกไปสำนักโน้นปุ๊บเข้าสำนักนี้เข้าออกเข้าออกจนเรียนความรู้นี่เยอะแยะมากมายจนไปจบอยู่ที่ความเป็นดาบทไงพวกดาบทนี่ก็ยกย่องให้อุทธาลกะในเรื่องอุทธาลกะชาดกนี่ก็ชื่อของเด็กคนนี้เลยแต่เติบโตมาชื่อว่าอุทธาลกะก็ลักษณะเดียวกันละตอนจบตอนเริ่มกับตอนจบนี่คล้ายๆกันการดำเนินเรื่องมาก็เป็นลักษณะแบบนี้พอลูกเจอกันครั้งแรกทั้งฝั่งในเรื่องอุทานละกาชาดกก็โตกันเลยแล้วเพราะว่าลูกที่เป็นชลินทำทุกรกิริยาอยู่ต้องการให้พระราชาศรัทธาเลื่อมใสแต่ว่าพ่อเป็นปุโรหิตถวายคำแนะนำว่าอันนี้มันไม่ใช่ทางมันเป็นการหลอกลวงโตกันก่อนพอทำความเข้าใจกันแล้วก็เลยได้ศึกจากความเป็นดาบทนั้นเดี๋ยวมารับราชการอะไรต่อไปก็ว่ากันไปคนเรานั้นก็ต้องแก้ไขปรับปรุงตัวตั้งแต่วังถ้าผิดแล้วไม่แก้มันก็ไปผิดทางหรือถ้าแก้พัฒนาไปไม่ถูกทางก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นสาระเนี่ยตั้งแต่วังมันอยู่ตรงที่กุศลธรรมนะสาระไม่ได้อยู่ที่ลาภสการะชื่อเสียงเงินทองหรือสถานะทางสังคม
สาระไม่ได้อยู่ตรงนั้นอย่าเข้าใจประเด็นผิดอย่าเข้าใจว่าไอ้คนที่ทำความดีแล้วเขาก็ต้องมีชื่อเสียงเงินทองลาภสักการะมันไม่แน่อาจจะเป็นก็ได้อาจจะไม่เป็นก็ได้แต่คนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาจจะไม่ได้รับการยกย่องสักการะก็มีในสมัยพุทธกาลก็เยอะหรือคนที่รับการสักการะยกย่องอาจจะไม่ได้บรรลุอะไรมีความดีความงามอะไรเลยก็ได้เป็นคนประพฤติหลอกลวงก็มีท่านผู้ฟังในสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาแห่กันไปที่ไหนโอ้นี่เขายกย่องใครตลาดตอนนี้พูดเรื่องอะไรใครได้รับการยกย่องคือไม่ต้องเฮโลหรือตามกระแสหรืออะไรไปอย่างนั้นไงท่านผู้ฟังคือมันไม่จำเป็นไงสิ่งที่จำเป็นต่างหากคือคุณมีความดีไหมเราได้ทำความดีอยู่ไหมแน่นอนว่าบางทีคนดีได้รับการยกย่องมีชื่อเสียงสักการะขึ้นมาเราก็อนุโมทนาใช่ไหมในความดีที่เขายกย่องนั้นแล้วก็บางทีคนเขายกย่องผิดเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนนั้นเขาจะดีไม่ดีจริงแต่เรานึกถึงคุณงามความดีแล้วเราทำความดีนั่นต่างหากมันจึงจะดีตรงนี้ที่ว่าถ้าเราฉาบฉวยนะคือหวังจะเอาความดีจากการให้ทานการยกย่องคนอื่นโดยที่ไม่ได้สนใจหรือสนใจน้อยว่าฉันจะทำความดีนั้นเองถึงก็บอกว่าโอ้เนี่ยพระองค์เนี่ยนะโอ้เขาสมาธิได้ลึกเลยมีคุณสมบัติมีความดีนั่นนี่มีศีลสมาธิปัญญาบรรลุมรรคผลนิพพานโอ้ไปแห่ไปทำบุญแห่ไปทำบุญทำบุญให้ทานให้ทานอย่างนี้ใช่ปะล่ะไอ้ตรงเนี้ยมันยังน้อยน้อยนี่หมายถึงไงนะคือฉาบฉวยฉาบฉวยทำไมอ่ะก็แทนที่ว่าคุณจะทำสมาธิให้ฉันเกิดปัญญาบรรลุมรรคผลนิพพานตามท่านไปอ่ะแต่มันจบที่ให้ทานยกย่องเฉยๆพอโทรเขาแบบมีแกนมาออฟเฟอร์ให้มาเสนอให้อย่างเงี้ยตัวเองไม่เอาแกนอ่ะกับพี่ก็ไม่เอาด้วยเอาแต่เปลือกเอาแต่ใบไปเอามาเอาไปนี่คือให้ทานไงมาเอาไปเนี่ยให้ทานคุณได้บุญไงแต่บุญมันน้อยถ้าเทียบกับศีลถ้าเทียบกับสมาธิถ้าเทียบกับปัญญาเขาพูดถึงศีลสมาธิปัญญาต่อให้คนนั้นเขาไม่มีนะสมมตินะพระองค์นั้นหรือนักบวชคนนั้นที่เขายกย่องว่าท่านมีอย่างนี้อย่างนี้แต่จริงๆจะไม่มีก็ได้เฮ้ยแต่ว่าคำสอนมันมีอยู่เราจะเอาแก่นนี้ได้ไหมบางคนไม่ได้ได้แค่ใบสะเก็ดเปลือกนั่นคือได้แต่ให้ทานเฉยๆแต่ถ้าได้ต่อให้เขาไม่มีไปถึงพระองค์นั้นไม่ได้มีคุณธรรมข้อนั้นจริงๆแต่การพูดถึงคุณธรรมข้อนั้นขึ้นมาให้จิตระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ขึ้นมาทันทีได้ด้วยการทำด้วยการพัฒนาให้เกิดขึ้นนั่นเองท่านผู้ฟังในช่วงของนิทานพระนานนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆในวันนี้ท่านผู้ฟังฟังนิทานชาดก2เรื่องนี่คือเรื่องของเสตาเกตุชาดกและอุทธาลกาชาดกสั้นๆเรื่องสุดท้ายเราเคยเล่าให้ฟังแล้วแต่มาซ้ำย้ำอีกครั้งหนึ่งรอโครงเรื่องคล้ายๆกันท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แต่ในระบบพอดแคสต์ที่เว็บไซต์นั้นท่านก็จะฟังย้อนหลังฟังตอนก่อนๆฟังล่วงหน้าดูข้อความดูพระสูตรอะไรต่างๆประกอบได้ที่นั่นด้วยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร